อันนี้ก็น่าตกใจเป็นสาวพม่าใช่ไหมใช่ค่ะโดยเบื้องต้นคุณผู้ชมฮะดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นบอกว่าได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเนื่องจากมันมีผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะชื่อว่านายปัญญาในปัญญาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าตำรวจเนี่ยไปจับกุมมาเรียบร้อยแล้วให้ดูภาพในปัญญาก่อนตอนโดนจับปคม.เรื่องของการค้ามนุษย์ใช่ไหมเขาไปจับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้พวกแรงงานต้องฟังเพราะในปัญญาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาอ้างว่าเขาจะไปหาแรงงานหรือว่ายังไงนะครับเมย์เขาจะไปจ้างค่ะแอบอ้างเป็นนายจ้างจะจ้างน้องไปทำงานแม่บ้านแล้วก็มีการนัดหมายรับกันแต่ปรากฏว่าสุดท้ายล่อลวงน้องไปค่ะข่มขืนโดยทันทีที่เจอพวกต่างด้าวใช่ไหมหลังจากนั้นจะเอาไปหลับนอนฮะให้ราคา 2,000 แล้วก็ไม่ได้พาไปทำแม่บ้านโดยเบื้องต้นคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดมันมีวงจรปิดด้วยใช่มั้ยเมย์เห็นบอกว่าเดี๋ยวดูวงจรปิดนะฮะหน้าบิ๊กซีบางบัวทองเปิดวงจรปิดก่อนจะฟังเสียงไอ้หมอนี่นี่ภัยสังคมอีกคนนึงเดี๋ยวจะเห็นว่าเนี่ยคือพวกต่างด้าวเขาก็อยากได้งานพอมันเจอหน้าปั๊บดูนะฮะเป็นยังไงครับเมย์ให้ขึ้นรถอันนี้มีการออกมาส่งพี่สาวของผู้เสียหายขึ้นรถแท็กซี่สีเขียวน่าจะมีการคือเหมือนพี่พาน้องมาส่งอ่ะว่าจะจ้างงานไปเป็นแม่บ้านใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยส่งพี่สาวขึ้นรถแท็กซี่ค่ะถ้าอย่างนี้ก็ต้องไว้ใจใช่ก็เพราะว่าญาติเหยื่อก็มาต่อมาครับหลังจากนั้นค่ะตอน 11:31 นาทีนะคะจะเห็นนายปัญญาขี่มอเตอร์ไซค์โดยมีผู้เสียหายคือน้องมีนาอายุ19แรงงานเมียนมานั่งซ้อนท้ายไปเขาก็คงคิดว่าเขาจะไปทำงานแม่บ้านแต่ปรากฏสุดท้ายนายปัญญาล่อลวงไปสถานที่แห่งหนึ่งต่อยท้องแล้วแล้วก็ทิ้งน้องไว้ข้างทางค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเลวมากเนี่ยเปิดแชทขึ้นมาสักนิดนึงแชทตอนที่มันลวงน้องเขาเนี่ยนะฮะมันจ้างน้องมันมีแชทคุยกันประมาณว่า 7,500 ให้หยุด2วันนะพี่ขอจ้างน้องวันละ350ลองขึ้นตัวอย่างแชทให้สักนิดนึงก็แล้วกันหลังจากนั้นเข้าใจว่าพอเจอหน้าน้องคุณผู้ชมฮะขับรถพาน้องไปเพื่อจะไปขืนใจแล้วน้องไม่ยอมมันก็ตุ้ยท้องนะฮะล่าสุดวันนี้บรรยากาศตอนที่เห็นบอกว่ากนกเนี่ยเขาไปตามเรื่องนี้ใช่ไหมขอดูภาพตอนที่เขาสอบปากคำไอ้หมอนี่สักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้ดร.ธนกิจกับทางตำรวจเนี่ยปคม.คุณผู้ชมฮะไปจับกุมตัวนายปัญญาเขาอ้างบางประเด็นว่าได้ติดต่อผู้เสียหายจริงแต่ติดต่อจ้างมานอนไม่ได้หลอกเพื่อจะข่มขืนตำรวจก็เลยถามบอกเองทำอย่างนี้มากี่ครั้งเขาก็ยอมรับแค่พยักหน้าแล้วก็อ้างว่าครั้งเดียวแต่ถามไปถามมาบอกมีครั้งที่สองด้วยที่สีคิ้วโคราชแล้วก็ครั้งที่3แต่ยืนยันว่าไม่ได้ลุมโสมมีเสียงตอนถามไอ้หมอนี่ด้วยนะฮะลองฟังดูหน่อยฮะโรงแรมที่พาไปไม่เคยลุมโสมอะไรเดี๋ยวนะครั้งที่1เองทำที่ไหนที่บ้านครับที่บ้านอยู่ที่ไหนบางทองแล้วครั้งที่2สีคิ้วสีคิ้วครั้งที่3ก็คือในตัดบางบัวทองครับโลตัสในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านบ้านแขกในหมู่บ้านที่เจอกับน้องครับนัดน้องเขามาเจอที่โลตัสบางบัวทองดูแล้วเองเป็นทำเขาตอนไหนพาเขาไปที่ไหนไม่ใช่หมู่บ้านหมู่บ้านหรือโรงแรมบ้านหรือโรงแรมที่พาไปบ้านหรือโรงแรมไม่ต้องก้มหน้าก็ตอบมาเองก็เองพูดเป็นประโยชน์กับเองเรากล้าทำก็กล้ารับสิครั้งสุดท้ายเนี่ยไปพาไปที่ไหนไม่มีแล้วครับเฮ้ยไม่ครั้งสุดท้ายไม่มียังไงไม่มีแล้วแกไปขอไม่ให้ปากคำแล้วกันครับฮะขอไม่ให้อะไรเลยครับเองแน่ใจว่าเองไม่มีอ่ะที่จับไปเลยครับนี่ไม่อะไรจะพูดขอโทษทีเหมือนรู้มุมกล้องพยายามไม่เงยหน้านะฮะแล้วบอกพี่จับผมเลยนี่ฮะเพราะทางตำรวจเขาพยายามถามบอกเองต้องเงยหน้านี้เองทำกับผู้หญิงเนี่ยลวงพวกต่างด้าวอย่างเงี้ยมากี่คนดูหน้านะฮะล่าสุดเห็นบอกเขาจะเอาผู้เสียหายมาชี้ตัวมันจะมีช่วงหนึ่งช่วงสุดท้ายใช่ไหมกนกเนี่ยเขาไปถามเพราะว่าวันนี้เขาจะเชิญผู้เสียหายกับคนอื่นๆกับญาติผู้เสียหายมาชี้นี่ฮะหลบนะฮะเขาไม่กล้าเงยหน้าฟังเสียงเต็มๆหน่อยฮะพูดได้นะอันนี้เป็นยอมรับไหมคะวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนทำจริงหรือเปล่าจริงอยากขอโทษใครนะครับพี่ผมห้องน้ำปล่อยให้เข้าน้ำจะไปถ่ายเอาพี่เดี๋ยวมองก่อนมาแล้วไหมพี่ถามนิดเดียวขออยากขอโทษเลยไหมอยากขอโทษผู้เสียหายเลยไหมไม่ครับเราก่อเหตุมากี่ครั้งแล้วเห็นเมื่อกี้เราเห็นมาหลายครั้งปีนี้ทำมาหลายครั้งแล้วอันนี้ไม่ถึงนะครับลูกหน้าเมียบ้างไหมอยากจะขอโทษไหมโยฟังก่อนฟังแล้วจะขอโทษไหมเราทำกับผู้เสียหายมาหลายครั้งเราอายทำไมเราไม่ถือไม่พูดนะครับเดี๋ยวไปนู่นไปนู่นเลยไปห้องนี้ห้องนั้นโอ้ยไปกวาดอยู่ที่นี่ผมโดนได้ยังไง
ครับนี่ฮะยิ่งกว่าเล่นเก้าอี้ดนตรีอีกนะฮะหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาคือที่บอกว่าเป็นภัยสังคมเพราะตำรวจถ้าเห็นหน้าเนี่ยไม่รู้มีต่างด้าวโดนมากี่คนแล้วนะฮะที่ไอ้หมอนี่ลวงจะจ้างไปเป็นแม่บ้านแล้วรับเข้าไปขืนใจในโรงแรมอ่ะจบเรื่องนี้